بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقدقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا ولكل أمة أجلفإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهก่อนอื่นขอสุกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราได้มีโอกาสพบกันนะครับในเรื่องราวของอิสลามที่เป็นเรื่องจำเป็นที่ผู้ศรัทธาทุกคนจะต้องนำมาปฏิบัติเพราะว่าผู้ศรัทธานั้นมีความอีมานอย่างแน่วแน่ว่าเราคือคนสองโลกและเราต้องกลับคืนไปสู่พระองค์เพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรให้เรารอดในวันที่เรากลับคืนไปสู่อัลลอฮ์ฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้กุลลูนัฟซินซาอิกอตุลเมาถ้าเราได้พินิจพิจารณาและดูคำสอนในอัลกุรอานพี่น้องครับไม่มากกะลิมะห์เลยก็จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราได้ถ้าเราพิจารณาและเราตรึกตรองอัลลอฮ์บอกว่าทุกชีวิตต้องได้ลิ้มรสแห่งความตายก็หมายความว่าจะเป็นมนุษย์นะครับจะเป็นสัตว์จะเป็นอะไรก็ตามที่มีชีวิตที่แน่ๆคือจบชีวิตแต่ว่าผู้ศรัทธานั้นตระหนักยิ่งกว่าผู้ที่ไม่ศรัทธาจะเป็นคนดีหรือจะเป็นคนที่หันหลังให้กับศาสนาก็ตามรู้อย่างแน่วแน่ว่าต้องจบชีวิตแน่เมื่อเรารู้ว่าเราต้องจบชีวิตแน่แล้วเนี่ยเราก็จะต้องขนขวายสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับเราในวันที่เยามาลายัมฟะอุมาลุนวะลาบานูนอิลลามันอัตัลลอฮะบิกอนบิสซะลีมวันที่ลูกหลานทรัพย์สมบัติเงินทองไม่มีประโยชน์สำหรับเขานอกจากหัวใจของเขาจะกลับคืนไปสู่อัลลอฮ์ด้วยหัวใจบริสุทธิ์เท่านั้นฉะนั้นพี่น้องครับเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากุลลูนัฟซินซาอิกอตุลเมาทุกชีวิตต้องได้ลิ้มรสแห่งความตายพี่น้องครับเราก็ดูว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดอะไรต่อไปว่าอินนามาตุวะฟาวนาอูยูรอกุมเยามันกิยามะเฉพาะที่ท่านทั้งหลายจะได้รับอย่างสมบูรณ์รางวัลของพวกท่านก็คือในวันที่เราและท่านทั้งหลายกลับคืนไปสู่อัลลอฮ์เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วและเราก็พิจารณาว่าโลกดุนยาเนี่ยจะมีสักเท่าไหร่ก็ตามพี่น้องไม่สมบูรณ์นิดเดียวถ้าเราจะเปรียบเทียบรางวัลในอาคิเราะห์กับดุนยาเนี่ยก็เหมือนกับเราเนี่ยพี่น้องครับเอานิ้วชี้ไปจุ่มในมหาสมุทรแล้วก็ยกขึ้นมาเนี่ยมันก็ติดมา 2-3 หยด
นั่นคือดุนยาและอาคิเราะห์ก็คือมหาสมุทรอันนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเราจะยุ่งอย่างไรก็ตามต้องแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ได้เพราะว่าเรารู้อยู่กับใจตัวเองว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานริซกีให้กับเราเมื่อเรารู้ว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานริซกีให้กับเราแล้วเนี่ยเราก็ดูว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้อะไรเราบ้างหลังจากที่อัลลอฮ์ได้ประทานริซกีให้กับเราเพราะฉะนั้นมีชายคนหนึ่งเดินมาพบท่านรอซูลในสภาพที่แต่งตัวมอซอมากๆเลยนบีถามว่าที่เองอ่ะพอจะมีทรัพย์สมบัติบ้างไหมชายคนนั้นบอกว่าฉันมีทั้งฟาร์มแพะฟาร์มแกะมีบ่าวไพ่นบีถามว่าได้มาอย่างไรนั่นแหละได้มาจากหนทางที่ฮาลาลนบีบอกว่าเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ริซกีกับใครแล้วเนี่ยอัลลอฮฺต้องการเห็นริซกีที่อัลลอฮฺให้มาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเราจะมีแค่ไหนก็ทั้งยศถาบรรดาศักดิ์ในดุนยาจะสูงส่งแค่ไหนก็ช่างวันโน้นเป็นวันที่จะตอบแทนให้กับเราว่าในขณะที่เราดำเนินชีวิตบนดุนยานี้เราใช้ชีวิตอย่างไรเมื่อเรารู้ว่ารางวัลที่สมบูรณ์ที่จะให้กับเรานั้นคือวันที่เรากลับคืนไปสู่พระองค์นะครับและอัลลอฮ์ก็พูดต่อไปว่าฟามันซุฮซิฮาอันนาร์ใครถูกกันออกจากขุมนรกวะอุดดะคิลันยันนะตะและก็ถูกนำตัวเข้าสวรรค์ฟะกอดดะฟาซะนั่นคือชัยชนะที่แท้จริงเพราะนั้นก็ชัยชนะอะไรก็ช่างในดุนยานี้จะทำธุรกิจได้รับผลกำไรมากมายแค่ไหนก็ช่างนั่นเป็นชัยชนะที่จอมปลอมและถ้าเราไม่ได้ใช้ไปตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดไว้แล้วพี่น้องครับนั่นคือความพ่ายแพ้ในวันอาคิเราะห์ที่จะได้รับชัยชนะที่แท้จริงก็คือใครก็ตามถูกกันออกจากขุมนรกแล้วก็ถูกนำตัวเข้าสวรรค์ฟะกอดฟาซะนั่นคือชัยชนะที่แท้จริงวะมันฮายาตุดดุนยาอิลลามาตาอุนกุรูดพี่น้องครับพอเราพิจารณานี่อัลลอฮ์บอกไว้หมดเลยชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยานี้ไม่ใช่อะไรเลยนอกเสียจากว่ามันเป็นความสุขที่หลอกลวงเราเท่านั้นถ้าเราอยู่กับเขาไม่เป็นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอยู่ไม่เป็นก็คือว่าไม่ได้แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์เวลาทั้งหมดในดุนยานี้เป็นของเราหมดเลยพอการดำเนินชีวิตของเราเป็นอย่างนี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับต้องรู้อยู่อย่างนึงว่าอัลลอฮ์เนี่ยให้อำนาจกับไซตอนพี่น้องดูกาเฟสเขาถูกหลอกวันละกี่อย่างแล้วมันก็สอดแทรกเข้ามาในโทรศัพท์ของเราเนี่ยหมอดูบ้างดูดวงบ้างอะไรบ้างทีนี้เราจะรู้ว่าอัลลอฮ์ให้อำนาจกับไซตอนอย่างไรพี่น้องครับเรื่องนี้ไม่ค่อยมีใครพูดผมไม่ค่อยได้ยินนะไม่รู้อาจารย์ละติพูดหรือยังนะครับพูดแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์ผมย้ำนะซันนะบะดูฮุมอันนะฮูยะรอลลอฮ์บางคนพวกเขาเหล่านั้นเข้าใจว่าเขาเนี่ยเห็นอัลลอฮ์เอาอันนะฮูยะรอนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเห็นนบีเอาคิเดรหรือเห็นนบีคิเดรเอาอะฮัดันมินัสซอลิฮีนหรือเห็นคนใดคนหนึ่งในสภาพที่ตื่นอยู่เนี่ยซะว่าเดินผ่านไปว่าแวบเนี่ยวะมาฮิยะไม่ใช่อะไรเลยอิลลาตะคอยยูลาตุสไซตอนิยะนั่นมันเป็นมโนภาพของไซตอนคือเราเนี่ยพี่น้องครับถ้าเราสนใจในคำสอนของอัลลอฮ์จริงๆเนี่ยบอกไว้ละเอียดหมดเลยมายังไงอะไรยังไงพี่น้องครับ
ฟอินนัดยินน่ะแท้ที่จริงยินนั้นน่ะอาตาฮุมุลลอฮุกุดรตันลิยุซฮิรูลิลอียานอัลลอฮ์ให้กุดรัตให้ความสามารถกับมันเพื่อที่มันจะได้แสดงตัวประจักษ์ต่อหน้าสายตามนุษย์เราได้ฟังแค่นี้เราปลื้มใจแล้วนะถ้ามันผิดต่อคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลจะมายังไงก็ช่างนั่นไม่ใช่ละอาจจะเป็นไซตอนอาจจะเป็นยินก็ดูสินะครับคนที่ไม่ใช่มุสลิมที่เป็นคนกาเฟสเนี่ยถ้าเราดูข่าวแล้วก็พินิจพิจารณานะถูกหลอกด้วยไซตอนทั้งนั้นเลยนะอิมมาลิกัสติลอิดรอดบิอาฮเดนบางทีเนี่ยนะครับจุดประสงค์เพื่อที่จะทำอันตรายให้กับใครคนใดคนหนึ่งได้เอาลิตอมอีฟีอีกวาอีอาฮเดนหรือมีความต่อเมาะมีความละโมบในการที่จะหลอกใครคนใดคนหนึ่งฟาฟีซาฮีฮินมุสลิมอัลอบีดารดาในซอฮีห์ของมุสลิมจากท่านอบีดัรดาอันนะฮูกอลนะครับว่าเขากล่าวว่านะกอมารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลยืนละหมาดฟะซะมิอนายะกูลพวกเราก็ได้ยินท่านรอซูลกล่าวในขณะที่ยืนละหมาดอาอูซุบิลลาฮิมินกะฉันขอคุ้มครองต่อล้อให้พ้นจากท่านนบีพูดคำเนี้ยซุมมาก็ละหลังจากนั้นก็พูดอีกอัลอนุกะบิละนติลละซาลาซันนบีบอกว่าฉันขอละนะท่านฉันขอแช่งสาปท่านด้วยกับการละนะของอัลลอฮ์นบีพูด3ครั้งว่าบาซาตยาดาฮูและนบีก็ยื่นมือออกไปนะฟะลัมมาฟะรอกอพอนบีละหมาดเสร็จซาอาลูฮูบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ก็ถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับท่านพี่น้องครับฟะกอลนบีบอกว่าอินนาอะดูวัลลอฮ์ให้เราพิจารณาว่านบีเรายังโดนแท้ที่จริงศัตรูของอัลลอฮ์คืออิบลิสยาอะบิชิฮาบิมมินนารินมันมาเป็นเปลวไฟเขียวออกมาเลยนะลียะจาลาฮูฟีวะจฮิฮีมันพุ่งมาเข้ามาที่หน้าฉันเลยแสงไฟอันเนี้ยกุลตุฉันก็กล่าวในขณะที่แสงไฟอันนั้นพุ่งมาและฉันก็ยื่นมือไปอาอูซุบิลลาฮิมินกัสลาซันฉันขอคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นนะครับจากไซตอนมันร้ายอันนี้นบีพูดถึง3ครั้งซุมมากุนตุต่อมาฉันก็กล่าวอัลอนุกะบิละนติลลาฮิตามะฉันขอแช่งสาปท่านด้วยการละนัดของอัลลอฮ์ที่สมบูรณ์ฟะลัมยัสตะคิรมันก็หายไปเลยไซตอนหรือจินนั้นหายไปเลยทีนี้คำพูดของไซคุนอิสลามอิบนุตัยมียะในมุญัลละหนังสือฟัตวาของท่านเล่มหนึ่งเลยนั้นบอกอย่างนี้อันนะบะดอลฟุกะฮะบางคนที่เป็นนักวิชาการฟุกะฮะอัศอลีฮีนคนดีๆเนี่ยนะก็ล่ะเขาบอกอย่างนี้กุนตุมารอตันฟิลอิบาดะฉันเนี่ยในขณะที่ครั้งหนึ่งฉันกำลังทำอิบาดะอยู่แต่ไม่ได้ละหมาดไม่ได้บอกว่าละหมาดอยู่หรือว่านั่งอ่านกุรอานอยู่ไม่ได้บอกแต่นั่งทำอิบาดะอยู่ฟะรออัยตุอัรซันฉันเห็นอารัสอะซีมันใหญ่หลวงมากเลยคนซอลิฮีนคนนี้พูดว่าอะไลฮินูรนบนอารัสนั้นมีแสงสว่างล่องเลยพี่น้องฟะกอลในแสงสว่างที่เป็นอารัสนั้นยาปูลานมีเสียงเรียกออกมาว่าโอ้ชายคนหนึ่ง
หรือคนที่ทำอิบาดะห์เนี้ยอานารับบุกะฉันคือพระเจ้าของท่านเสียงที่มันออกมาจากอารัชที่เป็นแสงสว่างนั้นวะกอดอะฮลันตุลักมาฮุริมตุอะลาไกริกฉันฮาลันให้กับท่านในสิ่งที่ฮารอมบนคนอื่นเสียงที่มันออกมาจากแสงสว่างที่เป็นอารัชออกมาอย่างเงี้ยโอ้คนซอลิฮินเอ๋ยอานะรับบุกะฉันคือพระเจ้าของท่านฉันฮาลันให้กับท่านสิ่งที่ฮารอมบนคนอื่นก็หมายความว่าดอกเบี้ยคนซอลิฮินคนนี้กินได้ซินาทำได้ขายเหล้าได้กินเหล้าได้ของที่ฮารอมในดุนยานี้สำหรับคนซอลิฮินคนนี้ฮาลันหมดเลยโอ้เรื่องใหญ่เลยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับก็ล่ะฟะกุนตุละหูฉันก็กล่าวให้กับเสียงนั้นว่าอันตัลลอฮุลลาซีลาอิลาฮะอิลลาฮูวะคนซอลิฮินคนนี้กล่าวสวนเสียงนั้นเข้าไปเลยเสียงที่มันออกมาจากแสงสว่างที่ว่าอารัสท่านนะเรือคืออัลลอฮ์ที่ไม่มีพระเจ้าที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์คนซอลิฮินคนนี้ถามย้อนไปนะฮูวะอักซายาอะดูวัลลอฮ์นี่เป็นคำด่าที่บอกว่าไอ้จังไรไอ้ศัตรูของอัลลอฮ์พี่น้องครับพอพูดคำนี้ออกไปเนี่ยฟาตามัซซะกะซาลิกานูรแสงสว่างนั้นมืดทันทีมืดสนิทเลยก็ล่ะเสียงออกมาในแสงมืดอันนั้นว่ายาฟูลานโอ้คนคนหนึ่งโอ้คนที่ทำอิบาดะห์คนซอลิฮินเอ๋ยนะเจ้าตะมินนีท่านนะพ้นแล้วจากฉันนี้หรือจากการล่อลวงของฉันเจ้าพ้นแล้วทำไมครับบิฟิกฮิกาฟีดีนิกะวะอิลมิกะเนื่องจากว่าที่ท่านรอดพ้นจากการหลอกลวงของฉันเนื่องจากว่าเป็นคนที่ท่านเป็นคนที่เข้าใจศาสนาและเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องราวของศาสนาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเรามาพิจารณาว่าแม้กระทั่งตัวท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยยังถูกยินหรือถูกชัยฏอนมันร้ายเข้ามาอย่างเชิงหรือมาหลอกลวงเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้อำนาจกับยินและให้อำนาจกับไซตอนฉะนั้นละกอดฟาตันตุบิฮาซิลกิสซะซะบะอีนะรอยุลันเสียงมืดพูดออกมาว่าฉันเนี่ยนะได้หลอกลวงมาแล้วได้สร้างพิตนะมาแล้ว70คนไม่รอด70คนฉันหลอกลวงมาแล้วเนี่ยไม่รอดสักคนเดียวนะฟากีลาลาหูเสียงไซตอนอันนั้นน่ะมันก็กล่าวกับคนที่เข้าใจศาสนาว่าไกฟะอารับตะอันนะฮูไซตอนนแกรู้ได้อย่างไรว่าฉันเนี่ยคือไซตอนพี่น้องก็ล่ะยากูลุชายคนนั้นก็บอกว่าอะฮลันตุลักมาฮุริมตุอะลากอริกก็แกบอกไงสิ่งที่ห้ามทุกอย่างเนี่ยสำหรับแกฮาลันแต่คนอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นวะกอดอะลิมตุฉันเนี่ยรู้อย่างชัดเจนว่าอันนะซะรีอะตมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลาตุนซักกฎเกณฑ์ของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจะไม่ถูกยกเลิกจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าในขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้พี่น้องครับทุกคนต้องการทางรอด
ทางรอดก็คือซิรอตอนมุสตะกีมหนทางที่เราเดินอยู่ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับใครก็ตามนะที่ปรารถนาที่จะเดินทางและทางนั้นเป็นทางที่จะเข้าไปสู่สวรรค์อะไลฮิอัยยะอุดดานับซะฮูลินมาตาอิบจำเป็นบนคนคนนั้นในการที่จะต้องเตรียมตัวเพื่อความเหนื่อยยากและวันมุสกอตและความลำบากพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับวัลลาซีนายาฮาดูฟีนาลานะดียันนะฮุมซุบูลานาถ้าเราวิเคราะห์อัลกุรอานแค่อายะเดียวเนี่ยวัลลาซีนายาฮาดูฟีนาบุคคลที่ต่อสู้ในทางของเราลานะดียันนะฮุมซุบูลานาแน่นอนและเกินเราจะทิ้งทางของเราให้เขาคำว่าต่อสู้ตรงนี้คือต้องเหนื่อยยากไหมต้องลำบากไหมในการที่จะศึกษาในการที่จะเรียนรู้ไม่ว่าเราจะประกอบอาชีพในดุนยาอย่างไรก็ช่างแต่เรื่องของศาสนาเรื่องของทางนำนั้นเราจะต้องเป็นบุคคลที่หนึ่งอ่านสองแล้วก็วิเคราะห์ก็แสดงว่าการที่เราจะเดินทางซึ่งทางนั้นจะทำให้เราเข้าสู่สวรรค์นั้นเป็นเรื่องจำเป็นเหลือเกินที่เราจะต้องเผชิญกับความลำบากและความทุกข์ยากกับร่างกายของเราวะอัยยัสบิรออัลันมาอาซีและการที่เขาจะต้องอดทนอานิลมาอาซียิลลาซีลาซีซะจากการทรยศหรือการผินหลังให้กับศาสนาหรือความสนุกสนานในดุนยานี้จะต้องอย่าเข้าใกล้โดยเด็ดขาดฟะอินวะอัยยัสบิรอะลัตตออาตและการที่เขาจะต้องอดทนอยู่บนการภักดีต่ออัลเลาะห์ซึ่งเป็นความยากลำบากพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับทางที่คดทางที่เคี้ยวซัยฏอนบอกฉันไม่ต้องการที่จะเดินฉันจะเดินทางจะขัดขวางละอักกออุดันนาละหุมซิรอตอกันมุสตะกีมแน่นอนเหลือเกินฉันจะนั่งขัดขวางแนวทางที่เที่ยงตรงเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าการที่เราและท่านทั้งหลายอยากจะมีความสุขทั้งด้านจิตใจทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์ได้รับการตอบแทนที่เป็นรูปธรรมดุนยานี้จะต้องอดทนและก็จะต้องสบัดเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอัมฮะซิบะตุมอันตะดะคุลุญญันนะตะฟะลัมมายะติกุมมัสลุลลซีนะกอลาวมินกับลิกุมมัสซัตฮุมุลบะซาอุวัดดะรอวะซุนซิลูอัลกุรอานอายะนี้ก็คือซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะที่214ความหมายก็คือว่าพวกท่านทั้งหลายคิดหรือการที่พวกท่านทั้งหลายจะเข้าสวรรค์ในเมื่อว่าแบบอย่างของกลุ่มชนที่ล่วงลับไปแล้วก่อนจากพวกท่านน่ะได้มาถึงท่านแล้วหรือยังแบบอย่างของรอซูลแบบอย่างของคูลาฟาอิรอซิดีนแบบอย่างของซาลาฟุตซอลและความยากลำบากต้องอดทนถามว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกชาวมักกะฮ์ไม่ขายเสบียงไม่ขายสินค้าให้กี่ปีคนที่รับอิสลามร่วมกับท่านรอซูลถ้าหัวใจไม่เด็ดเดี่ยวเนี่ยเขาหลุดแล้วครับเขาออกแล้วครับแต่เนี่ยซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะห์ที่214เนี่ยเป็นคำถามของอัลลอฮ์ว่าพวกท่านทั้งหลายคิดหรือว่าพวกท่านจะเข้าสวรรค์ในเมื่อว่าแบบอย่างของบรรดากลุ่มชนที่ล่วงลับจากพวกท่านไปแล้วเขาไปก่อนท่านแล้วเนี่ยท่านโดนเหมือนเขาแล้วหรือยังนะครับมัสซัตฮุมุลบะซาอุวัดดะรอ
ความทุกข์ยากความระทมขมขื่นภัยอันตรายและความหวั่นไหวเจ้าโดนแล้วหรือยังฉะนั้นพี่น้องครับเข้าสวรรค์ขออัลเลาะห์จะบอกว่าง่ายก็ง่ายจะบอกว่ายากมันก็ยากถ้าเราเปรียบเทียบกับคนในยุคต้นที่เขาโดนกันมาเรามาพิจารณาว่าตั้งแต่ในยุคของท่านนบีเรื่อยมาจนกระทั่งถึงตาบีอิตาบีอินที่เราได้อ่านประวัติของคนเหล่านี้เหมือนกับคนเหล่านั้นไม่มีเวลาในการที่จะประกอบอาชีพในดุนยาใช่ไหมอะไรล่ะครับที่ทำให้เขาอิ่มตอบได้ไหมคนเหล่านี้ถามว่าเดินจากแบกแดดไปถึงมาดีนาไปถึงมักกะกี่ร้อยโลถ้าเรามาโนภาพเนี่ยเสือน่าจะกินนะสุนัขป่าน่าจะกินนะสุนัขทะเลทรายน่าจะกินนะก็ผมเคยหลงอ่ะต้องวิ่งขึ้นกำแพงอ่ะดีว่าขึ้นกำแพงได้ไม่งั้นถูกสุนัขกัดตายไปเที่ยวหาเพื่อนกลางทะเลทรายตัวสูงร่มแค่เอวอ่ะทีนี้เราเห็นก่อนวิ่งขึ้นกำแพงมันมีอยู่ในทะเลทรายอ่ะนั่นเรามาพิจารณาว่าคนในยุคต้นเขาเดินตามล่าหาหะดีษต้นหนึ่งบางทีเดินเป็น 4-500 โลเขายากเขาลำบากเหมือนกับคนเหล่านั้นไม่มีเวลาที่จะกินไม่มีเวลาที่จะดื่มอิหม่ามอามัดอิบนุฮัมบันแม่ให้เงินไป10เหรียญ15เหรียญแล้วก็ให้นมปังไปเดินไปในทะเลทรายพี่น้องแม่บอกว่าอัลลอฮ์ตอบรับดุอาแม่แล้วลูกเดินไปเถอะนี่คือคนในยุคต้นเพราะฉะนั้นให้เราพิจารณาให้เราตึกตองเราเนี่ยแค่ชุบมือแล้วก็เปิบเรายังไม่อยากจะกินเลยสิ่งที่เป็นซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นพี่น้องครับฮัตตายากูลรอซูลวัลละซีนาอามานูมาอะฮูจนกระทั่งรอซูลและคนที่อีมานร่วมกับท่านรอซูลกล่าวว่าพี่น้องครับรอซูลน่ะจะปิปากออกมาง่ายๆหรือเวลาอัลลอฮ์ทดสอบรอซูลไม่ปิปากง่ายๆครับในอายะห์นี้บอกว่าฮัตตายากูลรอซูลจนกระทั่งรอซูลและคนที่อีมานร่วมกับท่านรอซูลกล่าวกับอัลลอฮ์ว่ามาตานัสรุลลอฮ์โออัลลอฮ์เมื่อไรชัยชนะจะได้กับเราสักทีอัลลอฮ์บอกว่าอัลลาอินนานัสรุลลอฮิลกอรีบนะใกล้ๆนี่แหละอดทนเอาหน่อยเดี๋ยวชัยชนะจะมาแล้วนี่คือสิ่งที่เราและท่านทั้งหลายจะต้องตระหนักแล้วก็จะต้องรับรู้ว่าเราจะทำอย่างไรให้เรารอดในวันที่เราถูกแบกไปสู่หลุมศพและก็ให้คิดให้มากว่าเนียมัตอะไรจะใหญ่ยิ่งไปกว่าเนียมัตที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามาอยู่ในอิสลามของพระองค์ไม่มีเนียมัตอะไรจะใหญ่กว่านี้แล้วนะครับถ้าเปรียบเทียบกับคนในดุนยานี้กี่พันล้านด้วยกันหลายพันล้านแต่เขาเหล่านั้นไม่มีสิทธิ์ในการที่จะได้เข้ารับสลามแต่เรานะครับอัลลอฮฺเลือกให้มาอยู่ในอิสลามของอัลลอฮฺฉะนั้นเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องศึกษาและเราจะต้องเรียนรู้หนทางที่เราจะกลับไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ท่านนบีบอกว่าลันตะซูลากอดะมาอับดินยอมันกิยามะห์ง่ายๆเลยครับไม่ยากสองเท้าของบ่าวยังเคลื่อนไปไหนไม่ได้ในวันกิยามัตฮัตตายุสอะลาอันอัรบะอินจนกว่าเขาจะถูกสอบถามถึง4ประการนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้หรือเตรียมตัวมานานแล้วอะไรครับถามง่ายๆเลยอันอุมริฮีฟีมาอัฟนาหุถามถึงอายุของเรานี่แหละว่าอยู่ดุนยาเนี่ย70ปี80ปีหมดไปยังไง30แล้ว40แล้ว50แล้ว60แล้วลูกหลานในบ้านได้รับ
สิ่งที่ดีจากเราไปไหมหมดไปยังไงอายุ 6-70 ปีเนี่ยพี่น้องแล้วก็วะอัญญาซาดิฮีฟีมาอับลาหูจากเรือนร่างของท่านเนี่ยก่อนที่ตาจะมองไม่เห็นก่อนที่หูจะไม่ได้ยินก่อนที่มือและเท้าจะกระดิกกระเดี้ยไม่ได้ตอนดีๆเนี่ยหมดไปอย่างไรพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายถามเรื่องง่ายๆเลยนะวะอันมาลิฮีมินไอนักตะซะบะฮูวะฟีมาอัมฟะกะฮูและจากทรัพย์สมบัติของเราเนี่ยนะเจ้าได้มาอย่างไรทำอาชีพอะไรและจ่ายไปอย่างไรพี่น้องครับถ้าหากว่าเราเนี่ยเป็นนักอ่านเราเป็นนักฟังนะครับฟังแล้วก็พิจารณาตรึกตรองเนี่ยพี่น้องครับจะทำในเรื่องที่ดีเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับถามอาจารย์อับดุลลาตีฟเวลาเข้ารายการเนี่ยบางคน50บาทบางคน20บาทแต่ถ้าทำด้วยหัวใจบริสุทธิ์ล่ะทำด้วยหัวใจบริสุทธิ์เนี่ยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับก็เหมือนกับสตรีที่เอาน้ำให้สุนัขกินเป็นโสเภณีด้วยแต่นางสงสารสุนัขที่วิ่งมาน้ำลายไหลยืดมาเลยนางน่ะลงไปดื่มน้ำแล้วพอลุกขึ้นมาจากปากบ่อเนี่ยนางก็มาเห็นสุนัขวิ่งมาในสภาพที่กระหายน้ำมากๆตามรายงานบอกว่าหญิงโสเภณีคนนี้ลงไปในบ่ออีกและถอดรองเท้าตักน้ำเอาปากกัดรองเท้าและตะปีนขึ้นมาปากบ่อเอาน้ำให้สุนัขกินอัลลอฮ์ให้อภัยนางคนนี้นี่คือสิ่งที่เราและท่านทั้งหลายจะต้องตระหนักและก็จะต้องรับรู้และรู้ไว้ด้วยว่าเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคำว่าสายไม่มีพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับคำว่าสายไม่มีนะแต่อย่าเป็นบุคคลที่ผัดวันประกันพรุ่งอยู่ตลอดเวลาเพราะเราไม่รู้วันตายนะถ้ารอจนกระทั่งว่าเหมือนฟิรูนถามว่าทำไมอัลลอฮ์ไม่รับการเข้ารับสลามของฟิรูนเพราะฟิรูนรู้ตัวเองว่าน้ำมาครั้งนี้นะจบชีวิตแน่ก็ขอเข้ารับสลามอัลลอฮ์ถามว่าและก็ที่แกชั่วมาในอดีตที่ฆ่าคนมาไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยท่านจะว่ายังไงคือสรุปว่าที่อัลลอฮ์ไม่รับการเข้ารับสลามของฟิรูนเพราะฟิรูนไม่มีทางเลือกก็ตายแน่อยู่แล้วตายล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วก็เลยเข้ารับสลามอัลลอฮ์ไม่รับนะครับสิ่งเหล่านี้อย่าให้โดนกับเราเราอย่าเป็นบุคคลที่ผัดวันประกันพรุ่งอยู่ตลอดเวลานะตราบใดที่วิญญาณยังไม่เลื่อนอิชาอัลลอฮ์พี่น้องแต่อย่ารออย่างนั้นนะเพราะว่าเหล่าซอฮาบะห์เนี่ยเขากลัวเหลือเกินการจบชีวิตในสภาพที่กระทันหันท่านอิบนุมัสอูดบอกว่าอัลเมาตุยะตีบัฆตะตันความตายน่ะเวลามันมาน่ะมันมากระทันหันนะฟะมันยัซรอคอยรอนยะซุรรอกบะตันใครที่ปลูกพืชที่ดีเอาไว้หรือปฏิบัติความดีตลอดเวลาด้วยหัวใจบริสุทธิ์ยะซุรรอกบะตันวันที่เขาเก็บเกี่ยวเขาก็ดีอกดีใจมากก็เหมือนผมทำนาแหละครับพอหวานแล้วก็ออกเลยหญ้าก็ไม่ถอนปุ๋ยก็ไม่ใส่ยาฉีดข้าวก็ไม่ฉีดเวลาถึงเวลามาเกี่ยวก็เกี่ยวไปร้องไปใช่ไหมครับไม่ดูแลไงฟะมันยะซะรอซัรรอนใครที่ปลูกพืชหรือปฏิบัติตัวไม่ดีวันที่เขาเก็บเกี่ยวก็จะเก็บเกี่ยวไปในสภาพที่ร้องไห้กุลลูซาริเอนมิสลูมาซะระใครปลูกพืชอย่างไรในดุนยาก็จะไปเกี่ยวอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราและท่านทั้งหลายเนี่ยอยู่ในยุคสุดท้ายแล้วก็ว่าได้พี่น้องครับตอนจะมาเนี่ยผมก็กดไปดูเนี่ยภาพยนตร์เวลานี้นะทั้งฝรั่งมันสร้างวันสิ้นโลกเท่านั้นเลยอาจารย์ละติฟสร้างวันอวสานของโลกมันรู้นะว่าโลกต้องอวสานแล้วทำไมมันโง่ล่ะพี่น้องทำอะไรได้หมดเลยและมีหนำซ้ำเนี่ยทำสิ่งที่สุดยอดมาด้วยถ้ามุสลิมเราฉลาดโอ้โห
จูนเรื่องราวศาสนาเข้าไปในโทรศัพท์ทั้งหมดเลยยิวแพ้เราหมดเลยแต่ทุกวันนี้ลูกหลานของเราอันตรายมากๆพี่น้องเพราะเขามีคนละเครื่องละเครื่องละเครื่องและเราก็ไปขอดูบางทีก็ไม่ให้ดูเขาโทรหาเพื่อนเขาโทรหาคนนู้นคนนี้เพราะนั้นที่พี่น้องครับผมถึงบอกว่าในความรู้สึกของผมนะไม่มีเวลาแล้วที่จะส่งลูกเรียนที่ไม่ใช่เรื่องของศาสนาเอาพี่น้องคิดอย่างชาวนาอย่างผมโง่ๆถ้าไปเรียนสามัญเนี่ยเคยไปขออนุญาตอาจารย์ไม่ในมหาวิทยาลัยว่าฉันต้องการให้ลูกของฉันนั่งกับคนที่เป็นมุสลิมะถ้าเป็นผู้หญิงเคยไหมไม่ได้และลูกเรียนกว่าจะจบเนี่ยอย่างน้อย 3-4 ปีลูกนั่งกับใครเมื่อลูกนั่งกับใครแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่เขาเป็นนักพูดเป็นนักปราชญ์เขาอาจจะล่อลวงลูกเราให้ตกศาสนาก็ได้เพราะอะไรเพราะในบ้านไม่มีอิสลามที่จะสอนลูกที่อัลลอฮ์บอกนะยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูอัลลอฮ์เรียกใครครับอัลลอฮ์เรียกคนที่อีหม่านแล้วกูอัมฟุซากุมวะอะห์ลีกุมนารอจงรักษาตัวของเจ้าและครอบครัวของเจ้าให้พ้นนรกมุเกมนึงเนี่ยนะท่านไซนาอาลีพูดไว้เนี่ยกินใจมากแกบอกว่าสังคมเนี่ยใครก็แก้ไม่ได้นอกจากคนสองกลุ่มที่จะแก้ปัญหาหนึ่งอิหม่ามสองวาลียุลอัมริและทุกวันนี้พี่น้องสำหรับในคลองบ้านผมเนี่ยพูดกันง่ายๆเลยจัดบรรยายอยู่ที่เดียวตั้งแต่ปากคลองหนองจอกยังกระทั่งหัวหมอนระยะทางประมาณสัก 3-40 โลอาจารย์ละทิพย์สุรานับประมาณ 8-9 มัสยิดไม่มีแม้แต่เสียงตั้งแต่โควิดมีที่โรงเรียนผมที่เดียวที่จัดอยู่ทุกวันนี้และหอกระจายข่าวดังตลอดครับ20กว่าปีอัลฮัมดุลิลละนี่ไงถ้าไปเจอผู้นำที่ไม่มีจิตสำนึกกับคนที่เป็นผู้ตามที่ไม่สงสารเขาเนี่ยเราซวยด้วยไหมถ้าเราไม่ริเริ่มของเราผมไม่ยอมครับผมละหมาดขอกับอัลลอฮ์ตลอดเวลาจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามขอให้หอกระจายข่าวอันนี้อยู่ได้ก็อยู่ได้ทุกวันนี้และตั้งในกาปุกนะครับ4:30ปั๊บเนี่ยจะเปิดทันทีจะเปิดทันทีเปิดได้40นาทีกว่าจะอาซานซุบฮ์พอแล้วครับช่วงซุบฮ์เนี่ยคนนอนอย่างสุขบางทีตื่นแล้วมันดื้อช่างมันขอให้ได้ฟังใช่ไหมครับมันดื้อช่างมันขอให้ได้ฟังน้ำจากภูเขาสูงหยดลงมายังหินนะหินมันยังก่อนถ้าหัวใจคนมันก็ต้องก่อนอยู่แล้วฉะนั้นถ้าหากว่าอิหม่ามแต่ละมัสยิดเขารู้หน้าที่ที่มีต่อมะมูมที่มะมูมไม่เข้าใจศาสนาและสงสารเขานี่เจริญหมดครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพราะนั้นกออิดอใหญ่เนี่ยหลักใหญ่ที่สุดคือที่อัลลอฮ์บอกกุนตุมคอยรออุมมะตินอุสลิมินนาสพวกท่านคือประชาชาติตัวอย่างที่ถูกเกิดมาในมวลหมู่ประชาชาติทั้งหลายประชาชาติตัวอย่างตัวอย่างเรื่องไหนตะมูรูนบินมะอรูฟพวกท่านทั้งหลายสั่งใช้กันในเรื่องดีวะตันฮาวนาอานินมุงกัดและก็ปามกันในเรื่องชั่วนี่คือหลักใหญ่วะตุมีนูนบินแล้วเอาพี่น้องคิดดูนะทำไมอัลลอฮ์เอาตุมีนูนบินแล้วมาไว้ท้ายเดี๋ยวอาจารย์ดุลตีฟแกมาแกอธิบายเองทำไมเอาตุมีนูนบินแล้วมาไว้ท้ายเอาการสั่งใช้ในเรื่องดีเอาการห้ามปรามในเรื่องชั่วเอามาไว้ก่อนก็แสดงว่าถ้าสังคมเนี่ยสังคมมุสลิมเนี่ยไม่มีการเรียนการสอนนั่นจะเรียกว่าสังคมมุสลิมได้ไหมอัลลอฮ์จึงเอาอันนี้มาไว้ท้ายสังคมมุสลิมต้องมีการสั่งใช้ในเรื่องดีและปรามกันในเรื่องชั่วเช่นเราเนี่ยเอาและยกตัวอย่างอาจารย์อับดุลละซีบแกอาจารย์อับดุลละซีบแกอยากมาฟังผมอ่ะผมนะอยากจะฟังแกยิ่งกับอะไรอีกเวลาผมเปิดตีสีเนี่ยนะผมเจอแกผมสบายเลยนอนฟังกับเมียนี่นะปัญหาแกฟังนะแกดูนะอะไรต่อมีอะไรอ้าวไม่คุยกับแฟนบนเตียงเรื่องศาสนาจะคุยเรื่องอะไรอ่ะเอาไอ้บังลองบอกสิอ้าวพอนอนก็เปิดทีวีเลยเรื่องศาสนาแล้วคุยกับนางแล้วถ้าเราไม่เปิดให้เขาฟังอ่ะไม่เคยเปิดศาสนาให้ภรรยาดูเลยเวลาเราตายเขาเปิดเพลงอ่ะก็พอตอนเราอยู่เราไม่เปิดให้เขาฟังมันเรื่องง่ายๆพี่น้อง
ราะฉะนั้นเวลาเราเปิดเรื่องราวของศาสนาให้เขาฟังนี่พี่น้องเขาก็ซึมซับอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่น้องครับบ้านหลังนั้นไม่มีหรอกในการที่จะขายศาสนาเพราะนบีกลัวมากจึงบอกกับอุมาของท่านบาดิรูบินอามาลิซอลิฮัตท่านทั้งหลายจงรีบปฏิบัติอามันที่สอนแล้วฟิตนันกะกิตาอินไลลินมุสลิมฟิตนาเนี่ยเวลามันมาเนี่ยมาเหมือนกลางคืนที่มืดมิดเวลามาเข้าแล้วเนี่ยเช้าเป็นมุสลิมเย็นเป็นกาเฟตเย็นเป็นมุสลิมเช้าเป็นกาเฟตเพราะเรื่องเดียวยาบีอูดีนะฮูบิอาร์ดิมินัดดุนยาเขาขายศาสนาด้วยกับเรื่องไร้ค่าในดุนยาเอาพี่น้องว่าดุนยามีค่าแค่ไหนถ้าเราอยู่กับเขาไม่เป็นมาเล่นเราตายนะนบีบอกว่าที่ในสวรรค์น่ะเท่ากับเราเอาแส้หวดไปนะทะเลทรายเนี่ยหวดฟึบลงไปเนี่ยกระเด็นไปถึงเม็ดไหมทรายอ่ะกระเด็นไปประมาณสักศอกกว่าดีกว่าดุนยาและสิ่งที่อยู่ในดุนยาทั้งโลกเพราะนั้นในขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี่เรื่องเหล่านี้ต้องคิดอยู่ในสมองเราอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นฮัสซันบัสรีท่านบอกไว้อ่ะนะแกบอกว่าอิบนุอาดัมมิสกินลูกหลานอาดัมน่าสงสารมากจะรวยล้นฟ้าหรือจะจนติดดินก็ตามน่าสงสารทำไมล่ะครับเราคอฟันนารกมาตะคอฟันฟักถ้าเขากลัวนรกเหมือนกับกลัวความจนเนี่ยเขาไม่เข้านรกแต่ทุกวันนี้คนกลัวอะไรมากกว่าครับคนกลัวความจนมากกว่ากลัวนรกพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับบางครั้งทำงานเนี่ยหามรุ่งหามค่ำออกตั้งแต่ซูโบกลับถึงบ้านโน่นเที่ยงคืนทำโออีกพี่น้องสุดท้ายไม่ได้ละหมาดฉะนั้นนบีถึงบอกว่าความยากจนที่เกิดขึ้นกับอุมาของฉันนะฉันไม่กลัวเลยแต่กลัวว่าอัลลอฮ์จะเปิดดุนยาให้กับเขาอย่างมากมายกายกองพอเปิดดุนยาให้กับเขามากมายกายกองแล้วเขาก็แข่งขันกันเหมือนกับบรรดาประชาชาติก่อนจากพวกท่านได้แข่งขันกันมาแล้วสุดท้ายเจ้าก็เพลิดเพลินกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับให้เราหัดให้เป็นความเคยชินถามง่ายๆว่าวันหนึ่งเนี่ยเราแบ่งเวลาให้กับอัลเลาะห์สักชั่วโมงนึงเต็มๆได้ไหมวันหนึ่งเนี่ยแบ่งเวลาให้กับอัลเลาะห์สักชั่วโมงนึงเต็มๆได้ไหมหรือครึ่งชั่วโมงแล้วก็เอาหะดีษกุรซีมากำกับมันตะกอรบะอิลัยยะซิบรอนใครทำตัวใกล้ชิดต่อฉันคืบนึงฉันไปหาเขาศอกหนึ่งใครทำตัวใกล้ชิดต่อฉันหนึ่งศอกฉันไปหาเขาวานหนึ่งใครวิ่งเข้าหาอัลลอฮ์ใครเดินเข้าหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์วิ่งทีนี้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ผมถึงบอกว่าแต่ละวันนะถ้าไม่เคยเลยเอาครึ่งชั่วโมงพอต้องครึ่งชั่วโมงต้องอ่านกุรอานแล้วก็ดูความหมายพอหัดเข้าจนกระทั่งเป็นความเคยชินแล้วท่านทิ้งไม่ได้แล้วท่านทิ้งไม่ได้ผมประกันเลยแต่ถ้าเราไม่หัดมันก็ผัดวันประกันพรุ่งอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับจากอิบนุดัยลามีก็ล่ะบอกว่าอะตัยตุอุบัยบินกะฉันเนี่ยได้ไปหาอุบัยบินกะฟะกุนตุละฮูฉันก็กล่าวกับอุบัยบินกะว่าก็ว่าก็อาฟีนับซีไซอุนมินันกอดัตมันผุดขึ้นในหัวใจของฉันตลอดเวลาในเรื่องกอดัตเรื่องข้อกำหนดของอัลลอฮ์สงสัยกอดอกอดัตก็ไปหาอุบัยบินกะฟาฮัดดิสนีบิไซอินขอท่านจงพูดกับฉันสักสิ่งที่ละอัลลัลลอฮุไอยาซฮิบะฮูมินกอนบีหวังว่าอัลลอฮ์จะให้หายไปจากหัวใจของฉันไอ้เรื่องกอดอกอดัตเนี่ยฟะกอลท่านอุบัยบินกะตอบสวยมากครับตอบคนละคำตอบเลยอุบัยบอกว่าเราอันนัลลอฮะอัซซะบะอะลัสสะมาวาติฮิวะอะลัอัรดิฮิ
อัซบะฮุมวะฮุวะกอยรุซอลิมิลละฮุมอัลลอฮุอักบัรอุบัยตอบว่าถ้าอัลลอฮ์เนี่ยลงโทษชาวฟ้าและชาวแผ่นดินพี่น้องครับเกี้ยงเลยตายหมดเลยอัซบะฮุมอัลลอฮ์ลงโทษพวกเขาวะฮุวะกอยรุซอลิมิลละฮุมโดยที่อัลลอฮ์ไม่ได้ซอลิมเขาเลยถามเรื่องกอดอกอดัดแต่อุบัยบินกะตอบอีกเรื่องหนึ่งถ้าอัลลอฮ์ลงโทษชาวฟ้าและชาวแผ่นดินอัลลอฮ์ลงโทษพวกเขานะครับโดยที่อัลลอฮ์ไม่ได้อาธรรมต่อเบาเลยเอาพี่น้องลองพินิจพิจารณาที่ว่าโลกดุนยาเนี่ยมีคนทรยศต่ออัลลอฮ์เยอะไหมมันก็ต้องดึงเข้าประเด็นนี้แหละโลกดุนยาเนี่ยมีคนทรยศต่ออัลลอฮ์เยอะไหมพี่น้องถ้าบอกว่าคนในดุนยานี่ก็ประมาณ 8,000 ล้านอิสลามถึง 3,000 ล้านไหมและอีก 5,000 ล้านไปเป็นอะไรมาเป็นอิสลามแล้วไปอยู่ในแนวทางที่ไม่ใช่ซิรอตมุสตะกีมอีกเท่าไหร่อ่ะนี่ไงอุบัยบินกะถึงตอบว่าถ้าอัลลอฮ์ลงโทษชาวฟ้าและชาวแผ่นดินอัซบะฮุมวะฮุวะกอยรุซอลิมิลละฮุมอัลลอฮ์ลงโทษพวกเขาโดยที่อัลลอฮ์ไม่ได้ซอลิมต่อพวกเขาเลยทำหนึ่งได้เท่าไหร่ครับ10ถึง100ถึง700เท่าวะลาอรหิมะฮุมถ้าอัลลอฮ์เมตตาพวกเขาล่ะกานัตเราะห์มะตุฮูคอยรุลละฮุมมินอามาลิฮิมปรากฏว่าความเมตตาของอัลลอฮ์นั้นดีสำหรับพวกเขามากกว่าอามันที่เขาทำกันอยู่บนโลกดุนยานี้วะลาอัมฟักตะมิสลาอะฮะดินมิสลาอูฮุดินซะฮะบันฟีซะบีลิลลาห์มากอบิละฮุลลอฮุมินกะฮัตตาตุมินะบิลกอดัรอัลลอฮุอักบัรถ้าท่านเนี่ยบริจาคทองเท่ากับภูเขาอูฮุดไปในทางของอัลลอฮ์บริจาคทองอ่ะเท่ากับภูเขาอูฮุดพี่น้องไปมักกะก็รู้ว่ามันใหญ่แค่ไหนนะอัลลอฮ์ไม่รับอัลลอฮ์ไม่รับจากท่านจนกว่าท่านจะอีมานต่อกอดอกอดัดพี่น้องครับคุณค่าของการอีมานต่อกอดอกอดัดเนี่ยมันตีราคาไม่ได้แม้กระทั่งดุนยาทั้งโลกเพราะอะไรพี่น้องรู้ไหมคนที่ไม่ใช่อิสลามเนี่ยเราดูทีวีอ่ะเดี๋ยวเขาก็ฆ่าแม่เดี๋ยวเขาก็กระทืบแม่เดี๋ยวเขาก็ฆ่าลูกเดี๋ยวเขาก็ชำเราลูกเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องหลักความเชื่อของคนกาเฟรคือชีวิตลิขิตเองได้จะฆ่าใครก็ได้ถ้าไม่พอใจและเมื่อเปรียบเทียบกับเราอ่ะกอดอกอดัดนี่เงินเท่าดุนยาก็แลกเราไม่ได้เพราะอะไรพยายามจนสุดความสามารถฉันโดนทดสอบจากอัลลอฮ์หนักๆฉันพยายามจนหมดความสามารถแล้วมอบใครมอบกับอัลลอฮ์ที่อยู่บนอาราสอัลฮัมดุลิลละเพราะฉะนั้นน่ะพี่น้องทั้งหลายครับเวลาผมคุยกับเด็กมัมพาหรือคนในเรือนจำเนี่ยนะต้องตั้งโจทย์อันนี้ก่อนเมื่ออัลลอฮ์สร้างเรามาแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ต้องการให้เบาเข้าสวรรค์หรือลงนรกต้องตั้งอันนี้ก่อนทุกคนจะตอบเลยว่าเข้าสวรรค์อัลลอฮ์ต้องการให้เบาเข้าสวรรค์เมื่อต้องการให้เบาเข้าสวรรค์แล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีทั้งหมดใช่ไหมเอ้าก็อัลลอฮ์ต้องการให้เราเข้าสวรรค์เมื่อโดนบาลาอดทนได้รับเนียมัตก็ไม่ดีใจเท่าไหร่ทำธุรกิจปีนี้อยากจะได้สัก2ล้านสุดท้ายแล้วมันได้5ล้านท่านก็ไม่ดีใจทำไมไม่ดีใจล่ะดีนิดเดียวใน5ล้านเนี่ยไม่ใช่ตังฉันคนเดียวของคน8จำพวกที่อัลลอฮ์กล่าวไว้ในอัลกุรอานใช่ไหมครับก็ดีใจเล็กๆน้อยๆถ้าโดนบาลาอ๋อ
อัลลอฮ์รักถ้าอัลลอฮ์ไม่รักอัลลอฮ์ก็ไม่สอบก็นบีบอกไงอิซาอะฮับบัลลอฮุบิกอมินอิบตะลาฮุเมื่ออัลลอฮ์รักชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอัลลอฮ์สอบไม่ใช่จะสอบแต่คนที่ไม่ศึกษาไม่เรียนรู้ไม่แบ่งเวลาดูทีวีศาสนายากครับที่เวลาโดนบาลาแล้วเนี่ยเขาจะปรับเข้ากับพระเจ้าเขาก็จะมองไปอย่างอื่นนะครับทำไมล่ะคนกาเฟสมันอยู่ข้างบันเราละกาดมันก็ไม่ออกละหมาดมันก็ไม่ได้ละหมาดด้วยแล้วมันทำอะไรมันได้ผลกำไรมากมายก่ายกองถ้าเราเนี่ยเป็นคนที่อิจฉาคนกาเฟสแสดงว่าเราเนี่ยชอบเขามากกว่าเขาทำไมล่ะรับบานาอัดยิลลานากิตตินกิตตนากอบรายอมินิซับคนกาเฟสบอกกับอัลลอฮ์โอ้พระเจ้าของข้าพระเจ้าขอพระองค์จงนำมาให้กับเราเลยส่วนของเราในดุนยาเนี่ยก่อนวันเกียรติเอามาเลยอาคีรอฉันไม่เอาแล้วฉะนั้นผิดไหมที่อัลลอฮ์จะให้กาเฟสรวยล้นฟ้าแต่ให้มันแค่ดุนยาเท่านั้นเราเอาไหมล่ะเอาไหมจะให้รวยเหมือนกาเฟสก็ไม่เอาอีกแล้วเมื่อไม่เอาต้องศึกษาให้เข้าใจพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเวลานี้เหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายพี่น้องดูเลยข่าวเมื่อคืนผมก็ดูพี่น้องสามีออกไปตัดมันช้างกระทืบเละเลยช้างไม่มีที่อยู่แล้วเพราะคนมาละโมบใช่ไหมมนุษย์นี่โอ้โหอาจารย์มุลติฟชอบธรรมชาติเหลือเกินแต่กูทำลายธรรมชาติรุกป่ารุกเขารุกอะไรไปหมดเลยใช่ไหมครับเพราะคนกาเฟสนี่คำว่าพอไม่มีสำหรับเขาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายนี่คือสิ่งที่เราและท่านทั้งหลายจะต้องตระหนักแล้วก็จะต้องรับรู้เนื่องจากเรามีรุกลอีมาน6ประการอะไรก็แลกไม่ได้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรก็ช่างในดุนยานี่ในครอบครัวของเราทำให้หมดความสามารถและมอบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นพี่น้องครับเป็นหะดีษแล้วก็เป็นบทความของซอฮาบะห์ในช่วงสุดท้ายนะครับเวลาก็จะได้ชั่วโมงละบิลาลบินซะรอฮีมะฮุลลอฮ์บอกว่ายาอายูฮันนาสโอบรรดามนุษย์มนุษย์ทั้งหลายเอ๋ยอินนากุมลัมตุกลากูลิลฟะนะแท้ที่จริงพวกท่านทั้งหลายนั้นไม่ได้ถูกสร้างมาแล้วตายแล้วตายเลยเปล่าวะอินนามาคูลิกตุมลิลบะกอพวกท่านทั้งหลายถูกสร้างมาตายแล้วเกิดในวันอาคิเราะห์วะลากินนะกุมตันตะกิลูนมินดารินอิลาดารพวกท่านทั้งหลายนั้นย้ายจากบ้านหลังหนึ่งไปสู่อีกหลังหนึ่งย้ายจากดุนยาไปสู่อาคิเราะห์กะมานุกินตุมมินอัสลาบีลันอะฮามเหมือนกับพวกท่านทั้งหลายถูกย้ายจากกระดูกก้นกบไปสู่มดลูกวะมินอะฮามิอิลัดดุนยาจากมดลูกไปสู่ดุนยาวามินัดดุนยาอิลัลกุบูรจากดุนยาไปสู่หลุมศพวามินัลกุบูรอิลันเมากิบจากกุบูรไปถูทุ่งมาซาร์วามินเมากิบอิลันยันนาอวินาตจากทุ่งมาซาร์ไม่สวรรค์ก็นรกวะละมูท่านทั้งหลายจงทราบเถิดยาอิบาดัลลอฮ์โอบ่าวของอัลลอฮ์เอ๋ยอันนะฮูยาญิบุอัลันมารีดเป็นเรื่องวาญิบเลยนะครับบนคนป่วยเนี่ยนะใครก็ช่างที่ป่วยเนี่ยจะชั่วจะดียังไงก็ช่างอัยยุซินะซอนนบีร็อบบีจะต้องคิดดีกับอัลลอฮ์ทุกสถานการณ์ไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพยังไงก็ตามจากยาบิดบินอับดุลลาห์อันอันซอรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลบอกว่าซามีอตุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับละเมาติฮิบิสลาสติอายามฉันได้ยินท่านรอซูลกล่าวก่อนที่จะจบชีวิต3วันด้วยกันนบีบอกว่าลายามูตันนะอะฮะดุกุมอิลลาวะฮุวะยุซินุซันนบิลลาฮิอัซซะวะยันท่านทั้งหลายอย่าเพิ่งตายนะคนหนึ่งคนใดของพวกท่านนอกเสียจากว่าเขาจะต้องคิดดีเข้าใจดีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะยะญิบุอ
อัยยากูนะไบนะเข้าฟิวรอยะและวาญิบการที่เขานั้นจะต้องอยู่ในระหว่างความกลัวกับความหวังยาคอฟูอิกอบัลลอกลัวการลงโทษของอัลลอฮ์วะยัรยูเราะห์มะตะฮูและหวังความเมตตาต่ออัลลอฮ์วะยัมบะกีอัยยุกัลลิบะญานิบรอยะอินดันเมาและสมควรอย่างยิ่งการที่เขาจะต้องให้อยู่ทางความหวังนั้นในขณะที่กล้าจะตายให้มากอะไรทั้งสิ้นหวังว่าอัลลอฮ์เมตตาแน่อันอานาสอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าดะกอละอะลาซาบินนบีได้เข้าไปหาเด็กหนุ่มคนหนึ่งอุฮาวะบินเมาเขาใกล้จะจบชีวิตแล้วฟะกอลนบีถามว่าไกฟะตะยิดุกะสภาพของท่านเป็นอย่างไรบ้างก็ละเด็กหนุ่มคนนั้นบอกว่าวัลลอฮิยารอซูลุลลอฮ์ขอสาบานต่ออัลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์เอ๋ยอินนีอัรยุลลอฮ์ฉันนี้หวังต่ออัลลอฮ์และฉันก็กลัวบาปกรรมของฉันนบีบอกว่าลายะจะตามีอาในฟีกอนบีอับบินฟีมิชฮาซันเมาตันฮาซันเมาตินนะครับสิ่งสองสิ่งนี้จะไม่รวมอยู่ในหัวใจของคนคนเดียวให้หวังเลยว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษให้กับท่านเพราะอัลลอฮ์ต้องการหัวใจที่จริงกับพระผู้เป็นเจ้าเหมือนกับคนที่ฆ่ามาแล้วร้อยศพนะครับเตาบะตัวและก็หนีจากแผ่นดินที่ไม่มีการเรียนการสอนสุดท้ายก็ไปตายกลางทางยังไม่ได้ทำความดีเพียงแต่เตาบะตัวและก็อิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์มะลิกะรอมะก็เอาเขาไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุดท้ายลาตักนาตูมิรเราะห์มะติลลาอินนัลลอฮะยักฟิรุซุนูบะญะมีอาอย่าได้หมดหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์นั้นเป็นผู้อภัยโทษบาปให้กับเราทั้งหมดนะครับก็ขอให้พี่น้องทุกคนนะครับมีลูกที่ซอและมีลูกที่ดีๆมีลูกที่เป็นแก้วตาดวงใจของเราเป็นลูกทั้งดุนยาและก็ลูกทั้งอาคิเราะห์ครับอะกูลุกอลีฮาซาวะตักฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิรินมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัตตักฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์